7คัมภีร์ไบเบิลระบุไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกใช้เวลาทั้งสิ้น6วันและทรงใช้เวลาอีก1วันเพื่อพักผ่อนจึงเป็นที่มาของการกำหนดให้1สัปดาห์มี7วัน Presentation นี้ไม่ได้มีสาระอย่างที่คุณคิดแค่อยากจะบอกว่าเลข7เป็นเลขที่ดีอีกเลขหนึ่งแค่นั้นแหละดูอย่างนักฟุตบอลที่ใส่เสื้อหมายเลข7เดวิดแบ็คแฮมคริสเตียโนโรนัลโดอีริกคันโตนาลุยฟิกโก้แฟงลิเบอรี่และชาลีชาปุยดีใช่ไหมล่ะงานดีคุณย่าต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเวลาหิวก็นึกถึง 7-Eleven ตอนหน้ากากทุเรียนได้แชมป์ก็ยังร้องเพลง 7-Yeah แล้วประเทศที่เราอยู่ก็ยังมี77จังหวัด7ผม1ครับผู้ชายที่หลงไหลในเลข7ชอบฟังเพลงสวรรค์ชั้น7ผู้ชายแมนๆที่ชอบตกปลาไม่ว่าปลากระพงปลาเก๋าปลานิลปลาทูหรือน้องปลาว้าวตกมาแล้วกว่า17ปีเบ็ดตกปลามีทั้งหมด37คันเหยื่อตกปลา377ชิ้นฟังดูแล้วมือโปรซี่ทั้งปีทั้งชาติตกมาได้แค่7ตัวนอกจากตกปลาก็ชอบศึกษาเรื่องอาหารนี่แหละครับเรียนมา7ปีจบเชฟมาอย่างหล่อเลยล่ะเรื่องอาหารก็เลยต้องพิถีพิถันกินคลีนจนไม่เหลือสงสารก็หมาแมวเนี่ยกินเสร็จก็ฟิตเนสออกกําลังกายเป็นชีวิตจิตใจปีนึงเหรอวิ่งไปแล้ว7นาทีจากน้ําหนัก67ตอนนี้เหรอ87 oh noเล่นเกมผ่อนคลายเบาๆแค่วันละ7ชั่วโมงชีวิตผมก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรเยอะแต่มีคนที่ทำให้ชีวิตผมดูเยอะนั่นแหละครับเธอคนนั้นป้อนผู้หญิงหน้าติ๋มนิสัยติดๆเธอเป็นผู้หญิงง่ายๆชอบปาร์ตี้7วัน7คืนกับเพื่อนกลุ่มเดิมๆทั้ง7เธอชอบงานออกแบบก็เลยออกแบบชีวิตผมไปเกินครึ่งชีวิตแล้วเราสองคนรู้จักกันมา7ปีเป็น7ปีที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ขอพูดดีกว่านะมันเหมือนฝ่ามรสุมพายุทอร์นาโดมีภูเขาไฟระเบิดประลองวิทยายุทธเฟ้นหาเจ้ายุทธจักรบูตึงนี่แหละครับชีวิตผมและเธอ